สวัสดีค่ะดิฉันนะคะก็อาจารย์เอ๋นะคะอรมณีจันทร์นะคะดิฉันนะคะจะมาทำนายดวงนะคะผู้ที่เกิดระหว่างนะคะเวลา17:31 น.จนถึง19:30 น.นะคะคนที่เกิดในช่วงเวลานี้นะคะก็มักจะติดเพื่อนคนที่เกิดในช่วงเนี่ย17:31 น.จนถึง19:30 น.เนี่ยเขาเรียกเป็นช่วงแบบช่วงเย็นน่ะคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยเป็นคนติดเพื่อนติดแฟนเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวเป็นคนชอบเข้าสังคมชอบสนุกสนานแล้วก็คนที่อยู่ที่เกิดในช่วงเนี้ยเป็นคนโรแมนติกนะจะเป็นคนที่หลายคนน่ะจะเป็นนักแต่งเพลงเป็นพวกแบบแต่งนิยายได้เขียนกลอนได้เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเคลิบเคลิ้มผู้ที่เกิดในช่วงเวลานี้นะชีวิตในช่วงวัยรุ่นวัยกลางคนจะเป็นช่วงที่วุ่นวายในเรื่องความรักมากเพราะว่าเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็มักจะสเปคสูงเป็นคนที่ชอบคนรวยคนสวยเป็นคนที่เข้าตำราเลือกนักมักได้แล่แต่จะวาสนาดีมากกว่าคนที่เกิดในช่วงบ่ายสามตรงที่ว่าคนที่เกิดในช่วงเวลานี้นะเป็นคนที่เลือกนักมักได้แล่ก็จริงแต่มักจะได้คู่ครองดีคนที่เกิดในช่วงเวลานี้นะถ้าในดวงเกิดของท่านได้ดาวคู่ครองเป็นมหาอุดมหาจักรราชาโชคหรือเกษตรเนี่ยท่านจะได้แฟนนะเป็นคนรวยบางคนก็เป็นดวงซินเดอเรลล่าก็คือได้แฟนแบบรวยมากหล่อมากก็มีท่านที่เกิดในช่วงเวลานี้นะคะหลายท่านเนี่ยจะได้ทำงานร่วมกับแฟนหรือไม่ก็ได้คู่ครองเนี่ยแหละมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยหลายท่านจะได้จัดงานวิวาห์ใหญ่โตแล้วก็จะได้รับความรักจากเพศตรงข้ามเต็มที่ถ้าในพื้นดวงของท่านน่ะถ้าในพื้นดวงของท่านดาวคู่ครองนะไม่ได้เป็นอริไม่ได้เป็นมรณะไม่ได้เป็นวินาศเนี่ยคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยหลายท่านก็จัดว่าเป็นดวงซินเดอเรลล่าได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นชุดเป็นดวงที่ว่าได้แฟนเป็นผู้อุปถัมภ์ด้วยก็คือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ให้เงินเลี้ยงดูแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์รักด้วยก็จะไม่ตกระกำลำบากพอได้คู่ดีแล้วก็คนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยมักจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างเพศมากกว่าเพศเดียวกันในผู้ชายบางคนก็เป็นดวงนารีอุปถัมภ์ค่ะก็คือว่าได้เพื่อนผู้หญิงเนี่ยอุปถัมภ์ช่วยเหลืออย่างดีเลยก็ท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วรู้สึกชอบก็ช่วยกด Subscribe ถ้าคิดว่าใช่ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้เอ๋ด้วยแล้วก็ท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวให้ไลน์ติดต่อมาให้ไลน์มานะคะอย่าโทรเข้ามือถือคือเอ๋เป็นคนไม่ชอบรับโทรศัพท์ค่ะให้ไลน์ติดต่อมาดีกว่าใต้คลิปนี้นะคะจะมีเว็บไซต์แล้วก็มีไลน์ค่ะไลน์นี้ค่ะเอ๋ทาร์ลอต24อันนี้นะคะออนมณีจันทร์นะคะออ่างรอเรือมอม้านอระเนนสระอีอันนี้เป็นคำค้นอันนี้นะคะให้จำให้ดีๆอันนี้เป็นคำค้นใน Google ใน Facebook ใน YouTube พิมพ์คำว่าออนมณีจันทร์นะคะก็จะขึ้นมาหมดทั้ง Facebook ส่วนตัวแฟนเพจแล้วก็ช่องหมอดู YouTube นะคะแล้วก็เว็บไซต์หรือเข้าผ่านเว็บนี้โดยตรงก็ได้ค่ะโอเว้า224ทีค่ะโอเว้า2244 youtube.com/ นะคะโอเว้าก็ขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะยังไงก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็ช่วยซับสไครบ์ให้เอ๋ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ